ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโลกนี้มันช่างน่าเบื่อมีคนคอยเป็นผู้ล่าสุดท้ายมันก็จะออกไปเป็นข้าเหยื่อบนไปบนมากูก็เริ่มคอแห้งเอาน้ำมาสักห้าเหยือกสิคนที่บอกว่าชีวิตมันเหี้ยฟังเรื่องของกูเครียดไปจนหน้าเจือนมีเด็กคนนึงโตมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นนักพ่อมาติดเหล้าทอดแม่เป็นเสาหลักแล้วต้องคอยเจอจุนซับเขาเป็นเด็กเรียนดีมีพรสวรรค์ตอนเรียนไม่เหลือทุนมั่งเขาเลยต้องหางานหาแก้ช่วยแม่หาเงินเกื้อกูลละอ่ะเขาสนใจในดนตรีเขาเลยเริ่มเขียนเพลงตอนป.6เด็กน้อยซื้อเครื่องดนตรีด้วยเงินที่เขานั้นออมอดเราประกวดไปหลายรายการแต่ไม่เคยผ่านเด็กน้อยคอตกเด็กน้อยไม่เคยหยุดฝันไม่ได้แค่เริ่มต้นที่มันไม่ใช่ตอนจบวันหนึ่งมีเสียงประตูที่เคาะดังเด็กน้อยได้ตื่นจากฝันเพราะเสียงจากพ่อจากแม่ทะเลาะกันและนี่มันไม่ใช่เฉพาะวันก็เพราะความจนที่คอยกัดกร่อนทั้งหมดที่เกิดก็เพราะมันเสียงเด็กน้อยนั้นเรียกร้องดังมองดูชีวิตเพื่อนๆทำไมช่างเพียบพร้อมจังเด็กน้อยแค่เงียบเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายต้องเงียบยอมรับมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโลกนี้มันช่างน่าเบื่อมีคนคอยเป็นผู้ล่าสุดท้ายมันก็ต้องออกไปเพื่อฆ่าเหยื่อบนไปบนมากูก็เริ่มคอแห้งเอาดาบมาซื้อห้าเหยื่อสิคนที่บอกว่าชีวิตมันเหี้ยฟังเรื่องกูเครียดมันจนหน้าเจือนเด็กน้อยโตขึ้นเลยไปทำงานในไร่อากาศที่ร้อนอะไรไม่ต่างกับการถูกไฟไหม้เด็กน้อยต้องผ่านมันไปให้ได้แต่ใครจะมาสนใจถ้าเกิดมึงไม่ใช่ลูกในไส้เช้าไปโรงเรียนตอนเย็นมาทำงานร้านอาหารเขายังสู้ไปวนเวียนถึงแม้จะมีอีกหลายปัญหาเขาซ้ำกับซัดแต่เขายังคงพยายามทนกับมานานแค่คนธรรมดาที่ก็อยากมีเงินแต่ว่าแม่ยังพักอยู่ที่โรงพยาบาลหมอบอกแม่มีเนื้องอกในร่างกายเด็กน้อยมองมนจากที่เคยสดใสและก็พังพายเขาบอกกับแม่ยังไงก็ห้ามตายแล้วเขาจะอยู่ยังไงหากไม่มีแม่อยู่ข้างกายไม่เคยจะมีอะไรที่เป็นใจชีวิตของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เอ็นมาเอ็นไปพระเจ้าไม่ได้บอกให้กูมาเป็นใครสุดท้ายเด็กน้อยก็หนีความจริงด้วยสุราเมลัยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโลกนี้มันช่างน่าเบื่อคนที่เป็นผู้ล่ามันไม่เบื่อหรอว่าที่ต้องออกไปล่าเหยื่อบนไปบนมากูก็เริ่มขอแห้งคนได้มาสักห้าเหยื่อสิคนที่บอกว่าชีวิตมันเหี้ยมันเรื่องกูเครียดมันจะน่าเจือนสุพรรณบุรีสุพรรณกัญชาเด็กน้อยไม่เหลืออะไรก็เลยถูกความมืดบังตาสุพรรณบุรีสุพรรณกัญชาเด็กน้อยไม่เหลืออะไรก็เลยต้องพาดพังปัญญาสุพรรณบุรีสุพรรณกัญชาเด็กน้อยไม่เหลืออะไรก็เลยถูกความมืดบังตาสุพรรณบุรีสุพรรณกัญชาเด็กน้อยไม่เหลืออะไรก็เลยต้องพาดพังปัญญาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโลกนี้มันช่างน่าเบื่อมีคนคอยเป็นผู้ล่าสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นข้าเหยื่อบนไปบนมากูก็เริ่มคอแห้งเอาน้ำมาสักห้าเหยื่อสิคุณจะบอกว่าชีวิตมันเครียดเพราะเรื่องหูเครียดไปจนหน้าเจือน